ซุปเปอร์สตาร์กีฬากอล์ฟตลอดกาลอย่างไทเกอร์วูดส์มีอายุครบรอบ40ปีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเขาฉลองวันเกิดในวันที่30ธันวาคม2558โดยการทานดินเนอร์กับครอบครัวและชมคอนเสิร์ตส่วนตัวที่ร้านไทเกอร์วูดส์ยูปิเตอร์ Rory McIlroy นักกอล์ฟมือ3ของโลกชาวไอแลนด์เหนือออกโรงเตือนจอร์แดนสปีธให้เตรียมรับมือกับความกดดันที่จะถาโถมเข้ามาอย่างหนักในปี2016หลังจากประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายในซีซั่นที่ผ่านมาสมาคมนักข่าวช่างภาพแห่งประเทศไทยตั้งฉายาคนกีฬาประจำปี2558ได้เจ็บๆคันๆโดยโปรอังเกียเดอภิบาลรัฐได้รับฉายาว่าก้านเหล็กทองคำอัปเดตทุกข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวในวงการกอล์ฟส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านท่านทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในรายการ Golf Central Thailandสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการ Golf Central Thailand นะครับผมเตลักษณ์สุดบุตรครับดิฉันธัญลักษณ์ฉัตรยาลักษณ์ค่ะก็พักผ่อนกันมาเต็มที่นะครับวันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เราเจอกับท่านผู้ชมในปี2016นะครับแต่ว่าเป็นวันที่ส่วนใหญ่ก็จะกลับมาทำงานแล้วใช่ค่ะไปไหนมาครับคุณอมขึ้นเหนือนะคะไปสัมผัสอากาศเย็นแต่ไม่หนาวก็กำลังดีสบายสบายกำลังสบายสบายนะคะก็ถือว่าช่วงกลางคืนก็จะเย็นนิดนึงนะคะแต่ว่าในช่วงกลางวันก็กลับมาร้อนเหมือนเดิมเลยนะคะเท่ากับว่าปีนี้เมืองไทยแทบจะไม่ได้สัมผัสกับอากาศหนาวอย่างจริงจังเลยนะคะอาจเดี๋ยวรุ่นอาจจะมีมาในภายหน้าอ๋อค่ะครับผมแต่ว่าในวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในวงการกอล์ฟโลกให้ติดตามกันมากมายนะคะรวมถึงภาพงานเลี้ยงของซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งอดีตเบอร์หนึ่งของโลกนะคะอย่างไทเกอร์วูดส์ระดับโลกอาจจะร่วงแต่เรื่องความดังผมว่าเขาก็ยังเป็นระดับต้นๆของวงการใช่ค่ะก็ยังมีคนติดตามเขาอยู่นะคะส่วนในส่วนของนักกอล์ฟไทยนะคะก็มีข่าวออกมานะคะว่าโปรแหวนเนี่ยพร้อมมากเลยนะคะในการที่จะไล่ล่าแชมป์การแข่งขัน Honda LPGA Thailand ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ด้วยก็อยากให้นักกอล์ฟไทยเนี่ยถือโทรฟี่ใบนี้สักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มาลุ้นกันนะคะเอาละค่ะมาที่ข่าวของไทเกอร์วูดส์นะคะอดีตหมายเลขหนึ่งของโลกนะคะก็อย่างที่เราพูดคุยกันไปว่ายังคงเป็นซูเปอร์สตาร์ในกีฬากอล์ฟตลอดกาลเลยนะคะเขาก็มีอายุครบ40ปีไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการเลี้ยงฉลองนะคะที่ร้านของเขาเองนั่นคือ The Woods Jupiter ค่ะมีคนดังในวงการกอล์ฟมากมายร่วมอวยพรวันเกิดให้กับเขานะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะทาง Twitter นะครับมีทั้งหลานสาว Tiger Woods Chaien Woods ที่เป็นที่ Tiger เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเธอเองนะครับได้ทวิตอวยพรรวมถึงลงรูปสมัยตอนที่เธอยังเป็นเด็กอยู่นะครับแล้วก็ถ่ายภาพชักภาพร่วมกับ Tiger Woods ด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีนักกอล์ฟระดับตำนานอย่าง Gary Player Jack Nicklaus นะครับแล้วก็ Justin Rose Rose นี่ก็เคยเป็นอาจจะได้บอกได้ว่าเป็นศิษย์ร่วมสำนักกับของ Tiger มาก่อนเหมือนกันในสมัยที่ทั้งคู่อยู่กับ Sean Foley นะครับก็ไทเกอร์วูดส์ครับฉลองวันเกิดตัวเองโดยการไปทานดินเนอร์กับครอบครัวและชมคอนเสิร์ตส่วนตัวนะครับจากภัตตาคาร The Woods Jupiter ของเขาเองนะครับที่อยู่ที่ฟลอริดานะครับก็ได้เข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะแหมภัตตาคารของเขาสวยหรูทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าคุณธัญลักษณ์มีโอกาสไปเนี่ยผมอาจจะต้องฝากซื้อของที่เลือกจากร้านนั้นหน่อยก็น่าไปมากแล้วรู้สึกว่าเมนูเนี่ยน่าทานหลายอย่างโดยเฉพาะคนที่ชอบสเต็กนะครับร้านนี้เนี่ยได้เข้าใจว่าเป็นการนำเรียกว่าวัตถุดิบของดีแล้วก็คนที่มาปรุงเนี่ยเป็นเชฟชื่อดังเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นนอกจากจะเจ้าของเป็นคนดังแล้วนะคะเมนูก็ยังน่าทานอีกด้วยไม่ธรรมดาแล้วด้วยความบังเอิญนะครับวันที่30ธันวาคมนอกจากเป็นวันเกิดของไทเกอร์วูดส์แล้วเนี่ยยังมีสุดยอดนักกีฬาในยุคปัจจุบันคนหนึ่งเกิดวันเดียวกันนั่นคือเลบรอนเจมส์โอ้โหนี่เป็นซุปเปอร์สตาร์ในวงการ NBA เลยนะใช่ไทเกอร์40แล้วเลบรอนถึง31นะครับ31แล้วห่างกัน9ปีนะคะ9ปีครับแต่เลบรอนก็ยังคงแข่งขันได้อีกหลายปีนะคะใช่ใช่ครับค่ะเอาละค่ะมาต่อที่ข่าวของฟิลมิคเคอร์สันนะคะตอนนี้ก็มีข่าวว่าฟิลกำลังจะกลับมาสู่การแข่งขันPGA ทัวร์ในรายการ AT&T Pebble Beach Pro Am นะคะอีกครั้งหลังจากที่ปีที่แล้วเขาไม่ได้ลงแข่งขันในรายการนี้เป็นครั้งแรกค่ะหลังจากที่เขาพลาดอีเวนต์นี้เป็นครั้งแรกนะครับในระยะเวลามากกว่า2ทศวรรษนะครับมิคเคอร์สันก็จะกลับสู่สนามโปรดของเขานะครับในรายการ PGA ทัวร์นะครับAT&T Pebble Beach Pro Am นะครับมิคเคอร์สันเนี่ยคว้าแชมป์รายการนี้ถึง4ครั้งแล้วก็ครั้งล่าสุดในปี2012นะครับแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้แข่งขันในรายการนี้นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1994นะครับเพราะว่าบังเอิญเนี่ยไปทับเวลากับช่วงเวเคชั่นของลูกๆนะครับที่ปิดเทอมอยู่ทันทีนี้ก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่ามิคเคอร์สันนั้นจะกลับมา
ที่มอนเทเรย์เพนินซูล่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับมิเกลสันก็ยังมองหาชัยชนะแรกหลังจากที่แชมป์ PGA Tour รายการล่าสุดของเขาก็คือ The Open Championship เมื่อปี2013นะครับแล้วก็ยังเป็นนักกอล์ฟที่มีแฟนๆติดตามกันเยอะอยู่นะครับสำหรับมิเกลสันแม้ว่าจะห่างหายจากการคว้าแชมป์ใน PGA Tour มานานแล้วนะครับนอกจากปี2012ที่เขาชนะรายการนี้ยังเคยได้แชมป์ที่ Pebble Beach อีกเมื่อปี1998 2005และก็2007ครับค่ะสำหรับการมาร่วมการแข่งขันในปีนี้นะคะของฟิลก็เขาบอกว่าการแข่งขันจะแข็งแกร่งขึ้นนะคะในปี2016ซึ่งทางทัวร์นาเมนต์ก็ได้ประกาศว่าจะมีนักกอล์ฟอันดับต้นๆใน Official World Ranking นะคะมาร่วมแข่งขันด้วยนะคะก็มีทั้งJordan Spieth มีJason Day นะคะแล้วก็มีBubba Watsonที่เป็นนักกอล์ฟหมายเลข4ของโลกนะคะมีDustin Johnsonนะคะดีเจก็น่าจะชื่นชอบสนามแห่งนี้นะคะดีเจเคยได้แชมป์แล้วก็เคยเกือบได้ US Open ที่นี่นะครับบับบ้าก็ชอบค่อนข้างชอบสนามในฝั่งตะวันตกเช่นเดียวกับเจสันเดย์ที่เคยได้แชมป์ที่ทอร์รี่พายก็ไม่ได้อยู่ห่างจากเพปเปอร์บีชเท่าไหร่สปีดนี่เก่งทุกที่อยู่แล้วทุกที่นะคะ ก็ดัสตินจอห์นสันเคยคว้าแชมป์เมื่อปี2009แล้วก็2010สองปีติดเลยใช่ค่ะสำหรับการแข่งขัน The AT&T Pebble Beach Pro Am นะคะจะมีขึ้นในวันที่11ถึง14กุมภาพันธ์นี้นะคะที่ Pebble Beach California นะคะสหรัฐอเมริกาเอาละค่ะมาที่ข่าวของโรลลี่เมดรอยกันบ้างนะคะคุณผู้ชมปัจจุบันเป็นนักกอล์ฟมือ3ของโลกจากไอแลนด์เหนือนะคะก็ได้ออกมาเตือนJordan Spieth นะคะบอกว่าให้เตรียมรับมือกับความกดดันที่จะมีเข้ามาในปีนี้นะคะหลังจากที่Jordan Spieth นั้นประสบความสำเร็จอย่างมากมายในปีที่ผ่านมาค่ะJordan Spieth แจ้งเกิดเป็นซูเปอร์สตาร์อย่างเต็มตัวในวงการสวิงของโลกนะครับจากผลงานในการคว้าแชมป์รายการเมเจอร์นะครับในรายการ The Masters แล้วก็ US Openในขณะที่ British Open แล้วก็ PGA Championship ก็ได้ลุ้นจนถึงกันต้องบอกว่าหลุมสุดท้ายก็ว่าได้นะครับพร้อมกับการขึ้นครองตำแหน่งมือหนึ่งของโลกอย่างเต็มภาคภูมิทั้งนี้ผลงานดังกล่าวเนี่ยก็เดินตามรอยบอดี้แมคคันรอยนะครับที่คว้าแชมป์2เมเจอร์เมื่อปี2014นะครับแต่ว่ามีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนในปีต่อมานะครับบวกกับความกดดันในการลงสนามก็ส่งผลกระทบต่อฟอร์มของรอดี้แมคคันรอยไม่น้อยนะครับลอรี่ก็เลยออกมาเตือนทางด้านJordan Spieth ว่าความรู้สึกจะแตกต่างไปนะครับจากฤดูกาลที่ผ่านมาจะเล่นมีความกดดันมากขึ้นเพราะว่าคุณจะเริ่มเป็นนักกอล์ฟที่แฟนกอล์ฟทั่วโลกจับตามากขึ้นในฐานะตัวเต็งจากการที่ไปได้แชมป์รายการเมเจอร์แล้วก็การเป็นนักกอล์ฟมือของโลกดังนั้นการคาดหวังต่างๆเนี่ยก็มีผลต่อความมุ่งมั่นแล้วก็สมาธินะครับก็เป็นการกล่าวเตือนแล้วกันนะครับของแล้วก็รุ่นพี่อย่างลอรี่ที่มีต่อJordan Spieth นะครับใช่ค่ะนอกจากนั้นลอรี่ก็ยังบอกอีกว่าช่วงเวลานี้ของปีที่ผ่านมานะคะก็ตัวเขาเองมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมคว้าแชมป์เมเจอร์ออกสตาร์ทได้ดีแต่ว่าความรู้สึกนั้นก็ไม่มีให้เห็นในปีถัดมาด้วยนะคะเนื่องจากว่าอาการบาดเจ็บอย่างที่โปรเจคได้บอกไปนะคะและเรื่องราวต่างๆนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะซ้ำรอยเดิมนะคะนี่คือเจ้าของแชมป์เมเจอร์4สมัยได้บอกไว้แล้วก็ได้มากล่าวเตือนรุ่นน้องนะคะก็ถือว่าเตรียมรับกับความกดดันที่กำลังจะมีขึ้นในฤดูกาล2016ได้เลยนะคะสำหรับJordan Spieth ก็เราคงจะได้ดูการขับเคี่ยวกันระหว่างเขาบอกว่าเป็นบิ๊กทรียุคใหม่กับJordan Spieth ลอรี่แมคเคนรอยแล้วก็เจสันเดย์ในขณะที่กลุ่มที่ไม่ได้ห่างนักอย่างพวกBubba Watsonนะครับอย่างจัสตินโรสเหล่านี้นะฮะก็ถือว่ามีโอกาสที่จะขึ้นมาสอดแทรกรวมถึงอดีตบิ๊กไฟฟ์ก็ได้นะฮะมิกฟิลมิกเกอร์สันกับเทคเกอร์บูสที่พร้อมจะกลับมายิ่งใหญ่ได้ตลอดเวลาเหมือนกันค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวจับตาดูกันนะคะว่าวงการกอล์ฟในปี2016น่าจะมีการขับเคี่ยวกันสนุกมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวของชาลส์สวาเซอร์นะคะซึ่งมีอาการป่วยนะคะก็จะพลาดลงทำการแข่งขันรายการใหญ่ที่จะมีขึ้นในเดือนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าค่ะ